ยุคของวอลเลย์บอลสมัยใหม่ที่กำหนดให้มีผู้เล่นตัวรับอิสระหรือที่เรียกกันว่าลิเบโร่ทำให้มีนักวอลเลย์บอลแจ้งเกิดและถือเป็นตำนานในตำแหน่งนี้นั่นก็คือวรรณาบัวแก้วด้วยความสามารถและพรสวรรค์ที่มีความว่องไวอ่านเกมและมีเทคนิคในเกมรับทั้งการรับเสิร์ฟรวมถึงรับตบจนได้รับการยอมรับจากต่างประเทศและเป็นหนึ่งในชุดที่บรรดาแฟนๆขนานนามให้ว่าเจ็ดเตียนพาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในฐานะแชมป์เอเชีย2สมัยหลังจบโปรแกรมทีมชาติในปี2016วรรณาประกาศอำลาทีมชาติไทยหลังจากที่ชวดตัวไปโอลิมปิกเกมส์ที่บราซิลและรายการสุดท้ายที่เธอได้ลงเล่นก็คือ World Grand Prix 2016ในรอบไฟนอลเปิดโอกาสให้รุ่นน้องอย่างปิยมิตรแป้นน้อยสานงานต่อในตำแหน่งเดียวกันจากนั้นวรรณายังได้เริ่มต้นด้วยการเป็นทีมงานผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยได้ไปร่วมในการแข่งขัน AVC Cup 2016ที่ประเทศเวียดนามและยังเป็นการคุมทีมอย่างเป็นทางการของโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลรายการนั้นสาวไทยจบการแข่งขันในอันดับ3พร้อมสร้างชื่อให้กับวรรณาบัวแก้วในฐานะโค้ชแต่ในปีต่อมาวรรณาบัวแก้วกลับมาสวมชุดในฐานะผู้เล่นอีกครั้งเมื่อถูกทาบทามไปเล่นอาชีพที่เยอรมันฤดูกาล2016ถึง2017วรรณาเดินทางไปแข่งขันให้กับอาริอันสตุตการ์ดทีมดังในลีกเยอรมันวรรณาเริ่มต้นพาทีมคว้าแชมป์แรกก็คือซุปเปอร์คัพรายการแข่งขันก่อนเปิดฤดูกาลโดยการเอาชนะเดสเดนแชมป์เก่าอีกด้วยและในซีซั่นเดียวกันสตุตการ์ดยังผ่านเข้าไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ CEV ครับการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรยุโรปก่อนจะพ่ายโทมีคาเซลมัชชิโอเร่จากอิตาลีหลังจากอิ่มตัวในการเล่นลีกต่างประเทศรวมทั้งอำลาทีมชาติไปแล้ววันนาในวัย36ปีย้ายกลับมาลงเล่นในเมืองไทยอีกครั้งโดยสโมสรที่เธอเลือกก็คือบางกอกกลัสทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยการกลับมาเล่นในเมืองไทยฤดูกาล2017ถึง2018ร่วมกับทีมบางกอกกลัสทีมดังที่กว่าแชมป์ในยุคนั้นโดยการลุ้นแย่งแชมป์กับสุพรีมชลบุรีอีเทคที่มีเพื่อนร่วมทีมชาติอย่างวิลาวันอภิญญาพงษ์และอัชราพรคงยศรวมถึงนครราชสีมาเดอะมอลล์วีซีที่มีดาวตกทั้งออนอุมาสิทธิรักษ์และชัชชุออนโมกศรีการเข้ามาร่วมทีมยุคสุดท้ายของบางกอกกลัสจบอันดับที่3ของไทยแลนด์ลีกและเป็นรองแชมป์ซุปเปอร์ลีก2018ก่อนที่สโมสรจะตัดสินใจยุคทีมในเวลาต่อมาและนั่นก็เป็นรายการสุดท้ายในเกมอย่างเป็นทางการที่วรรณาได้ลงแข่งขันในฐานะผู้เล่นก่อนที่ฤดูกาล2018ถึง2019เธอจะผันตัวเองเข้ามารับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างเต็มตัวกับนครราชสีมาแม้จะเป็นการทำทีมในฤดูกาลแรกแต่วรรณายังเริ่มต้นได้อย่างสวยงามพาสาวเมืองย่าโมออกสตาร์ทอย่างสวยหรูและเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องในทุกเกมที่ลงเล่นผลงานของนครราชสีมาภายใต้การนำทีมของวรรณายังมีผลงานที่สุดโต่งด้วยการเอาชนะ16เกมติดต่อกันทั้งฤดูกาลพร้อมคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีกมาครองได้แบบไร้พ่ายและเป็นแชมป์สมัยที่4ของสโมสรพร้อมกันนี้วรรณายังสร้างประวัติศาสตร์เป็นโค้ชหญิงคนแรกของเมืองไทยที่ทำทีมคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีกล่าสุดลิเบโร่ในตำนานของไทยย้ายไปเป็นสตาร์โค้ชให้กับไดมอนด์ฟู้ดวีซีทีมน้องใหม่โดยพาทีมคว้าแชมป์ในรายการโปรแชลเลนจ์2019ก่อนจะเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยแลนด์ลีก
ในฤดูกาล2020ได้สำเร็จและยังอยู่กับทีม Diamond Food เพื่อตามล่าหาความสำเร็จในวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก